วัสดีครับเมื่อวานอยู่เพชรบูรณ์ครับภูทับเบิกครับไปเล่นอากาศหนาวมากนะครับอยู่บนภูก็ดูบลูสกายเหมือนกันครับไปเล่นงานสวนดอกไม้ก็เลยมีดอกไม้มาฝากครับร้องนะครับถ้าร้องได้สดสีหวังเ
ยสมตั้งใจให้คลายมองมนต์ต่อไปตราชีวิตสุดดุดกระแสชนเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสมอให้คุณเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสมอให้คุณยามที่ทุกประดัง
ยังหวานอบอุ่นด้วยผู้ต้องการของเราให้เป็นจริงกำลังใจทุกท่านนะครับมีเพลงเดินขบวนมาฝากหนึ่งเพลงเป็นเพลงต่างประเทศแต่ได้แปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วครับเหมาะกับพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับลองฟังดูนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเราจะบรรลุชัยในภาคภาษาฝรั่งนะครับอังกฤษเขาเรียกว่า We Shall Overcome นะครับในทางสันติ
ธรรมนำใจชนราวาลือไม่ใจเราฉันยังเชื่อมั่นเราจะปันลูชายไม่วันไหนวันหนึ่งเราไม่กลัวไม่เกรงอันไหนเราไม่กลัวไม่เกรงอันไหนเราไม่กลัวไม่เกรงห้องอัตธรรมมาย่ำยีเราว่าใจเราฉันยังเชื่อมั่นเราจะพันลูกชายไม่วันไหนวันหนึ่งWe shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, oh deep in.We shall overcome someday. เอาก็เชิญระวังนะครับเอาสามชาไหมครับระวังอยากจะร้องเพลงก็ว่าเอาสามชาดีกว่าเอาขึ้นเลยสิงห์รายวันตบท้ายด้วยสุรชัยสามชานะครับทำพ่วนๆกันนะครับครับทำเหนื่อยมามากแล้วคารวะจิตใจที่กล้าต่อสู้กล้าเสียสละจนได้รับชัยชนะเฮ้ยเกิดมาจนไม่ใช่คนไม่เหลียวใจสู้เข้าไปไม่เท่าไรหรอกนะอย่ามัวรอกับโชคชะตามีตีนมีขาเพิ่งสิพาเฮาไปแดงจางมาเป็นจำกังและรับชาขาดประกันชีวิตจะสับสนขึ้นก็งานยักกะขี่เรือบินอยู่ห่างจากดินคอยโหดเดิมตัวทำอยู่ทุกวันนั่งร้านน้ำเดิมเก่าๆเย็นอยู่ทุกคราวอาหารน้ำเดิมเก่าๆดึงเช้าก่อนดวงตะวันสายก็ขี้หมดกันบนฟ้าบางวันยังแต่บอกยกย่องใส่สร้อยทองมาท้องอิ่มสบายเกิดเป็นคนได้ยุคค้างขายเจ็บป่วยวันไหนหายใจกินลมWe'll be right back.
กย่องใส่ใส่ท้องปากท้องอิ่มสบายเกิดเป็นคนได้ยกขาขายเจ็บป่วยวันไหนหายใจเป็นลมใครจะร้องเพลงเฮ้าเหมือนฉันเป็นลาตัวขาวน้อยหมดฐานะยากจนแค่เป็นคนมีน้ำใจไม่เคยอันเนื้อเป็นวัคซายสะอาดข้าวปองไปละเห็นละกินละไทยใช่
สายสัมพันธ์น้ำคงไม่เคยคิดแบ่งเป็นกำแพงชงชาชงชาน้ำคงมาเป็นน้ำจันทร์มาไหลสัมพันธ์และพ้องพอเธอน้ำคงมาเป็นน้ำจันทร์มาไหลสัมพันธ์และพ้องคนน้องๆขอเพลงมาอีกทำไมครับขอน้องมาลุยน้ำมาจากภาคใต้บ้านน้ำท่วมหรือเปล่าไม่รู้นะครับขอทางโถงมากู้ชาติแล้วแต่พูดถึงทางโถงมันเป็นเพลงในป่านะครับพูดถึงการปฏิวัติครั้งหนึ่งเราเคยเป็นนักปฏิวัติว่างั้นเถอะแต่การปฏิวัติล้มเหลวไม่สำเร็จพรรคก็ไม่มีแล้วพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็สูญสลายไปมันจะสำเร็จคราวนี้เลยเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าปฏิวัติแบบใหม่ปฏิวัติแบบสันติวิธีครับสิ่งที่เราทำอยู่นี้เขาเรียกว่าการปฏิวัติประชาชาติประชาธิปไตยครับพี่น้องครับตื่นตัวกันทุกส่วนทุกฝ่ายทุกเผ่าพันธุ์ทุกรุ่นทุกวัยนะครับแต่การปฏิวัติที่ผ่านมาเขียนกลอนไว้สั้นๆนะครับเพราะว่าการปฏิวัติจะต้องดำเนินไปสู่การเป็นประธานหรือประธานาธิบดีของประเทศมีประธานเหมาเจ๋อตุงที่ประเทศจีนประธานโฮจิมินห์ที่เวียดนามประธานฮุนเซนที่เขมรประธานาธิบดีทั้งนั้นเขียนกลอนเอาไว้เล่นๆว่าตามปฏิวัติทุกวันนี้ล้มเหลวนะครับมีแต่ความเศร้าเพราะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพทุนนิยมไปหมดแล้วทุนนิยมยังไม่พอเป็นทุนนิยมสามานอีกต่างหากนะครับแบบที่ประเทศเราอยู่ทุกวันนี้นะครับผมเขียนไว้สั้นๆง่ายๆประธานเหมาตายไปแล้วอยู่ในโรงแก้วนะครับประธานเหมาเศร้าใจอยู่ในตู้ประธานโฮเหลือบดูอยากร้องให้ประธานหุนกลายเป็นเจ้ากระเด้าไทยประธานแมวมันอยู่ไหนวะ มีคำตอบครับประธานแมวหลบภัยได้ดูในรูปูYou're my only one.
ขอเสียงเพื่อชีวิตนะครับ